ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เขตบางเขนได้ดำเนินการนะครับก็จะมีลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชนในทุกชุมชนนะครับเพื่อสอบถามปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนว่ามีอะไรที่ต้องแก้ไขบ้างสำนักงานเขตบางเขนก็มีกิจกรรมที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมคือชุมชนรักคลองที่ทำมาก็ให้ประชาชนเป็นคนเก็บขยะแล้วก็ผักตบชวาเองถ้าผักตบชวามีมากหรือขยะมีมากเนี่ยก็จะขอมาทางเขตให้ช่วยไปร่วมกันทำอีกเมื่อทำอย่างนี้แล้วเนี่ยประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาจะมีความรักคลองเขารักคลองเขาเองรักษาคลองของเขาการสมานฉันท์เนี่ยก็คือการแก้ไขปัญหาประชาชนโดยไม่ยึดฝักไม่ยึดฝ่ายเขาเดือดร้อนมายังไงช่วยแก้ไขให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการมีส่วนร่วมของประชาชนนี่เป็นหลักใหญ่เลยครับเพราะเขาจะดูแลของเขาต่อไปเองโดยการมีส่วนร่วมครับผม